สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Vibe Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้ก็เดือนมีนาคม2563หรือว่าปี2020นั่นเองนะคะคุณสามารถดูได้ทั้ง12ราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะดูได้ทั้ง2อย่างเลยนะคะก็สิ่งเหล่านี้อาจารย์ทำนายโดยกว้างเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะมันไม่สามารถตรงได้ทุกท่านอยู่แล้วแต่อาจารย์ก็ถือว่าทำเป็นการกุศลเพื่อที่จะเตือนสติหรือว่าอาจจะให้คำแนะนำสิ่งต่างๆที่คุณสามารถไปปรับอะแดปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านนั่นเองนะคะฉะนั้นคุณต้องดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายแล้วก็นำไปปรับละกันนะคะก็สามารถที่จะดูอย่างอื่นได้นะคะในช่องอาจารย์สำหรับที่ค้าหรือพิกเกอร์สโตนในสไตล์ของอาจารย์กิ่งฟ้าก็จะมีพวกลัคกี้ชาร์มสโตนต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ในช่องอาจารย์หรืออาจารย์จะแปะไว้ด้านล่างให้กับทุกท่านนะคะแต่สำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงราศีนะคะหรือลัคนาราศีก็ติดตามคลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามจริงๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่รับพี่หินมงคลไปดูแลจากอาจารย์หิงฟ้านะคะมาตลอดหลายเดือนหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณแฟนช่องนะคะที่ยังคงติดตามอาจารย์อยู่ถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็สมาชิกในบ้านครอบครัวแห่งนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากไม่รู้จะใช้คำไหนที่จะขอบคุณพวกท่านนะคะก็ขอบคุณแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะก็อยู่กันไปเรื่อยๆก่อนนะอาจารย์ก็จะพยายามสร้างสรรค์คลิปดีๆให้กับทุกท่านออกมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะตอนนี้ไปเริ่มรับฟังและรับชมดวงของท่านกันเลยดีกว่าสำหรับชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนมีนาคม2563นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากไพ่พิฆเนศอย่างเช่นเคยนะคะแล้วก็จะเป็นไพ่ทาลอตนะรอบนี้จะใช้เป็นอลิสทาลอตให้ Courage Positive Outlook Ten of Pentacles Queen of Pentacles ไพ่สวยจัง Seven of Pentacles Queen of WandsNine of Wands, Seven of Wands, The Lovers, Knight of Swords, Two of Swords, Nine of Swords, King of Pentacles.And the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น King of Swords โอเคโดยภาพรวมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยเจาะลึกการงานการเรียนการเงินความรักและสุขภาพให้กับทุกท่านนะคะรวมถึงวิธีการทำบุญต่างๆนะคะที่จะเสริมดวงของท่านนั่นเองนะก็ในเดือนนี้นะคะสำหรับคุณไพ่ขึ้นค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีแล้วก็สวยงามมากนะชาวราศีมังกรคุณเองจะได้รับความมั่นคงในชีวิตหรือความมั่นใจในชีวิตมากขึ้นในช่วงนี้เนี่ยถามว่าคุณเองอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมนิดนึงนะคะแต่เหนื่อยเพื่อศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นเหนื่อยเพื่ออนาคตของคุณที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะต้องทำงานหลากหลายอย่างหรือว่าใครที่ต้องทำงานหลากหลายอย่างช่วงนี้จะค่อนข้างเวิร์กนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีแพลนมีโปรเจกต์หรือว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบหรือดูแลมากขึ้นบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองต้องเลื่อนตำแหน่งขึ้นก็ได้ความรับผิดชอบหรือว่าหน้าที่ของคุณอาจจะต้องมีการดูแลมากเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้คุณเองเนี่ยจะได้รับอำนาจบารมีหรือว่าค่อนข้างมีคนให้ความสนใจคุณมากขึ้นมากกว่าเดิมนะคะหรือว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยทำอะไรก็ตามแต่จะมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์หรือคนสนับสนุนหรืออาจจะเป็นคำว่ามีอำนาจบารมีแล้วคนก็เกรงขามคุณหรือว่าคนให้ความเคารพคุณมากขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแต่ช่วงนี้อย่างที่อาจารย์พูดเลยว่าพยายามคุมสติของคุณให้อยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนดวงของคุณมันเปลี่ยนแปลงอะค่ะเหมือนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่ามีการเหมือน move อะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมบางคนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำงานไปเรียนหรืออะไรก็ตามแต่มากขึ้นหรือว่าช่วงนี้ของคุณทำงานแล้วค่อนข้างที่ต้องแบบ OT เยอะอะค่ะหรือว่าใช้ความคิดค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือว่าอาจจะต้องมีการวางแผนในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะบางคนอาจจะพยายามทำสิ่งอื่นเพิ่มขึ้นนะคะเป็นโปรเจกต์อีกหนึ่งอย่างที่อาจจะเป็นอาชีพเสริมต่างๆของคุณก็ได้หรือว่าขยายกิจการก็ได้นะคะมันก็เลยบอกว่าช่วงนี้มี
การเพิ่มคูณมากขึ้นนะคะมีประสบการณ์มีสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องการงานค่ะ King of Wands ขึ้นมาค่ะ Seven of Cups ขึ้นมาค่ะThe Empress ขึ้นมาขออีกหนึ่งใบนะคะ Ace of Cups ขึ้นมาไพ่ขึ้นชัดเจนมากนะคะช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้ว Queen of Pentacles ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเป็นพลังงานของการที่อาจจะมีคนสนับสนุนที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะเหมือนนารีอุปถัมภ์หรืออาจจะเป็นเจ้านายผู้หญิงเป็นลูกน้องที่เป็นผู้หญิงก็ได้หรือว่าเป็นลูกค้าหรือแม้กระทั่งคุณแม่ของคุณหรือคุณแม่บุญธรรมหรือใครก็ตามแต่พี่ป้าน้าอาที่เลี้ยงดูคุณมาอาจจะให้กำลังใจคุณดีอาจจะให้การสนับสนุนคุณดีหรือว่าช่วงนี้คุณต้องร้องขอความช่วยเหลือแล้วคุณจะได้นะคะโดยเฉพาะกับผู้หญิงนะคะเขาจะให้การสนับสนุนของคุณกับตัวดวงของคุณเนี่ยค่อนข้างดีมากพอสมควรนะคะช่วงนี้ความมั่นคงเกิดขึ้นจริงๆ King of Wands ขึ้นมา Seven of Cups ขึ้นมาแต่ช่วงนี้โปรเจกต์ล้าน 8,900 เยอะนะคะคือมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงเหมือน brainstorming คำว่า brainstorming หมายถึงว่าอะไรคุณเองอาจจะต้องวางแผนโปรเจกต์เยอะแยะมากมายหรือว่าคุณเองอาจจะต้องเหมือนเรียงลำดับให้ถูกต้องอ่ะให้งานคุณถูกต้องเพราะว่างานช่วงนี้วิ่งเข้าชนคุณเยอะนะคะบางคนบอกอาจารย์คะงานเท่าเดิมเงินเท่าเดิมเลยค่ะมันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะเหมือนต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะคือจริงๆแล้วอ่ะการที่เรามีงานมีอาชีพที่ยังดีอยู่อะค่ะคือดีกว่าไม่มีงานทำถึงแม้จะเงินเดือนเท่าเดิมก็คิดซะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีว่าทุกๆวันนี้คุณยังมีลมหายใจที่จะทำงานต่อไปคุณมีแรงบันดาลใจในการทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเพื่อตัวคุณเองหรือเพื่อใครสักคนหนึ่งอยู่เบื้องหลังก็ได้คือฉะนั้นอย่ามองในแง่ร้ายนะคะมองให้เป็นแง่ดีว่าทุกวันนี้เรายังมีงานทำเราไม่ได้ตกงานนะแล้วเราก็ยังมีแบบเงินเลี้ยงชีพเราได้อยู่อะค่ะแต่สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะทำงานเป็นฟรีแลนซ์ได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าได้เงินพิเศษหรือว่าทำงานอาชีพเสริมไปด้วยแล้วก็อาชีพหลักคุณเองอาจจะได้เงินมาจากหลายทางนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างดีมันเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะได้รายรับหรือว่าได้บางสิ่งบางอย่างที่คุณเองรู้สึกว่าได้ทำมันลงไปเหมือนได้อดทนรอมันมานานมากในช่วงนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆดีๆกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณและรายรับกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณเหมือนคุณกำลังจะเห็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าคุณกำลังสานฝันตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ The Empress ขึ้นมา Ace of Cups ขึ้นมามันเหมือนกับว่าคุณเองมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งสูงมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษสูงมีโอกาสที่คุณเองอาจจะมีคนดึงตัวคุณไปทำงานที่อื่นนะคะสำหรับบางคนที่อยากจะลาออกจากงานไปทำงานที่อื่นอาจารย์มองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเลือกมากกว่าแต่ถามว่าจะได้ไปไหมอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการเลือกการไปสัมภาษณ์หลายที่หรือว่าการที่เหมือนคุณทำงานตอนนี้อยู่อะแต่คุณเองอาจจะต้องไปสมัครงานที่อื่นเพื่อที่คุณจะได้งานที่อื่นก่อนที่จะลาออกจากที่เดิมก็ได้คือคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่หางานรองรับที่อื่นก่อนที่จะไปนะคะคือมันต้องเซฟตัวเองด้วยเพราะบางคนอะอาจจะแบบเดือนชนเดือนเนาะเงินต่างๆอาจารย์คิดว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้งานสูงหรือว่ามีโอกาสที่คุณเองอาจจะเหมือนมีคนเลือกให้คุณเข้าไปทำงานก็ได้นะคะมันเหมือนมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณอะคือไพ่มันขึ้นค่อนข้างแบบเป็นในทิศทางที่ดีแล้ววันพิมพ์บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคำว่าบางคนอาจจะต้องได้รับมรดกตกทอดจากครอบครัวในเชิงที่เป็นธุรกิจก็ได้หรือว่าคุณเองอาจจะต้องไปรับที่ดินรับบ้านอะไรเงี้ยคือเหมือนคุณกำลังได้ของขวัญชิ้นโบแดงมานะคะแล้วก็บางทีบางครั้งบางคนอาจจะต้องสืบสานวงตระกูลต่างๆหรือว่าคุณเองอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างรองรับคุณอยู่แล้วบางคนอาจจะเพิ่งเรียนจบมานะคะแล้วอาจจะได้งานเลยทันทีหรือว่ามีคนดึงตัวคุณไปทำงานมีคนช่วยเหลือคุณดีหรือบางคนอาจจะเหมือนฝึกงานที่ใดที่หนึ่งตอนปี4แล้วคือเขาก็เรียกตัวคุณไปทำงานเพราะว่าคุณเองอาจจะฉายแววที่แบบทำงานดีหรือว่าสามารถทำงานตรงนี้ได้เขาก็เลยเหมือนดึงตัวคุณไปทำงานก็ได้คือมันมีสิ่งดีเกิดขึ้นค่ะแต่อาจารย์มองว่าถ้าใครจะลาออกจากงานคือต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสมัครให้ได้ดีก่อน เลือกให้ดีก่อนดูแบบดูผลประโยชน์ก่อนต่างๆว่าไปแล้วดีกว่าเดิมไหมหรือไปแล้วมันจะเป็นยังไงไปแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าเดิมไหมคุณพิจารณาดูดีๆสิ่งเหล่านี้คุณเป็นคนเลือกนะคะแต่อาจารย์มองว่าคุณกำลังจะได้ไปแต่คุณเองก็ต้องหาที่ใหม่ก่อนเท่านั้นเองที่อาจารย์พูดแต่ต้นนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าใครที่ทำงานเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกการจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ออกแบบดีไซน์กราฟิกอาร์ต
อาร์ติสต์ต่างๆนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องโคกับชาวต่างชาติหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานผ่านสื่อโซเชียลอาชีพที่ต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคนะคะปัจจัยทั้ง4ก็ได้เสื้อผ้าของสวยงามนะคะหรือว่าเป็นเหมือนอาหารยาอะไรต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างรุ่งมากพอสมควรนะคะอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นเรื่องสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะถ้าเราตั้งสติไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่คุณเรียงลำดับการทำงานได้ถูกต้องแล้วงานของคุณจะปังมากปังนะคะไม่ใช่พังพินาศนะปังมากๆคือมันเป็นในทางที่ดีมากจริงๆเพราะว่าไพ่พลังงานเขาขึ้นดีมากอาจารย์ก็เลยคิดว่ายามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะไอ้ตอนนี้อาจจะดีแต่จำไว้เสมอทุกอย่างถ้าเราทำชีวิตมันเป็นปกตินะคะดีใจแบบปกติอ่ะดีแต่บางทีบางครั้งคนเรามันมีชีวิตขึ้นๆลงๆก็ได้นะคะฉะนั้นเราพยายามทำตัวให้ปกตินะคะไม่ว่าคุณจะดีใจหรือเสียใจแล้วก็ตามแต่พยายามแบบควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะสติมาปัญญาเกิดนะบางคนอาจจะสวดมนต์นะคะหรือว่านั่งสมาธิเสริมตัวคุณเองด้วยนะคะการนั่งสมาธิสำคัญมากนะคะสำหรับบางคนหรือว่าอาจจะเป็นการภาวนาอิติปิโสเท่าอายุเกินอายุ1จบอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการสวดพระคาถาต่างๆการสวดมนต์บททั่วไปหาได้ใน Google นะคะอรัตนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงชัยปริชฌิมชรแผ่เมตตากรวดน้ำอันนี้คือเบสิกสำหรับคนทั่วไปนะคะสวดประมาณสัก30นาทีสละเวลาในการเล่นเน็ตการเล่นโซเชียลของคุณเนี่ยสัก30นาทีถึงประมาณ40นาทีก็ได้เราสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิสัก1นาทีถึง5นาทีก็ยังดีนะคะจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นสติมาความสุขก็จะตามมาเช่นกันนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆเลยนะสำหรับเรื่องการงานของคุณนะโอเคเดี๋ยวมาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะช่วงนี้นะคะดีเฮอราฟันต้องอ่านหนังสือเยอะนะคะเห็นไหมคือไพ่อะมันขึ้นเป็นลักษณะที่ดวงของคุณดีนะสำหรับเรื่องการเรียนบางคนอาจจะกำลังเลือกคณะอยู่หรือว่ากำลังเลือกสายการเรียนของคุณอยู่หรือว่าช่วงนี้ต้องอ่านหนังสือสอบเยอะหรือว่าต้องอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวไปสอบหลายๆที่สอบเข้าหรือว่าอาจจะเป็นคำว่าไปต่างประเทศยังได้เลยนะคะมีโอกาสสำเร็จค่ะแต่ไพ่มันขึ้นว่าต้องอ่านหนังสือเยอะมากๆ The Hierophant คือไพ่พระส่วนมากแล้วคือต้องศึกษาหาความรู้เยอะจะต้องพยายามอ่านอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตั้งสติในการเหมือนมีจุดมุ่งหมายอะค่ะคือมีสติเพื่อจุดมุ่งหมายที่สำเร็จนะคะคือช่วงนี้มันก็เลยบอกว่าใช้สติเยอะๆใช้การอ่านเยอะๆหรือว่าใช้ความเข้าใจเยอะๆแล้วคุณจะสำเร็จทุกประการและอย่างเผลอๆอาจจะมีเพื่อนมีมิตรภาพมีคนคอยช่วยเหลือคุณได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคือไพ่เป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ดีนะคะเป็นลักษณะที่คุณเองอาจจะต้องเหมือนเขาเรียกว่าไงอะตั้งใจมากขึ้นอะพอตั้งใจอดทนแล้วมันจะสำเร็จตามที่คุณตั้งใจนะคะถ้าบางคนบอกว่าดิฉันไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้ดิฉันเป็นอัจฉริยะแล้วแต่อย่าประมาทนะคะคนที่ไม่เก่งคนที่เขาอาจจะไอแบบเขาเรียกว่าไงดีอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับคนที่ฉลาดมากๆอะแต่เขามีความพยายามทำให้ชนะคนที่ฉลาดมาเยอะนักต่อนักแล้วนะคะฉะนั้นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคุณทำสำเร็จแน่นอนสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะคะเรามาดูต่อนะสำหรับการเงินนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ Six of Wands ขึ้นมา Ten of Swords ขึ้นมา Temperance ขึ้นมาใช้เงินค่อนข้างเก่งพอสมควรนะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ออกไปเรื่อยๆหรือบางทีบางครั้งบางคนอาจจะรอเงินนะคะเหมือนบางคนอาจจะทำโปรเจกต์อันนึงกว่าจะได้เงินอีก 2-3 เดือนถัดมาเหมือนต้องรอรับเงินนะใช้เวลานานนิดนึงหรือว่าการเงินของคุณช่วงนี้ค่อนข้างที่จะไหลออกพอสมควรคือหาเงินมาได้เรื่อยๆแต่ก็ออกไปเรื่อยๆเช่นกันแต่ถามว่าถึงขั้นลำบากไม่มีเงินเลยไหมคงไม่อ่ะค่ะเพราะดวงของคุณลักษณะเนี้ยคือไพ่มันขึ้นแต่แนวผู้หญิงทั้งนั้นเลยช่วงนี้ของคุณมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้หญิงคนนั้นก็ได้ที่ผลักดันตัวเองนะคะให้มีงานที่ดีเงินเข้ามาที่ดีก็ได้นะคะคือช่วงนี้มันเลยบอกว่าการเงินของคุณไม่ถึงขั้นลำบากแต่แค่ว่าเงินมาแล้วก็ออกไปทันทีมันเหมือนมีเหตุต้องหมุนหรือว่าช่วงนี้คุณหมุนเงินเป็นระวิงพอสมควรแต่ไม่เดือดร้อนนะคะคือมีมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยของคุณน่ะต้องพยายามอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์บางคนบอกอาจารย์คะดิฉันไม่ได้มีให้ใครหยิบยืมค่ะตอนนี้มันก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าคุณเองจะได้ไม่ต้องเสียเพื่อนเสียมิตรภาพหรือว่าคุณเองจะไม่ต้องลำบากใจนะคะถ้าไม่ได้คืนอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์แล้วก็จำไว้เสมออย่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเพราะว่าในลักษณะนี้เหมือนจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วเราใจอ่อนแล้วก็ต้องให้ไปฉะนั้นจำไว้เสมอถ้าให้คือเหมือนทำบุญเพราะว่าอาจจะได้คืนยากถึงขั้นไม่ได้คืนนะคะแล้วก็อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครอย่าไปปล่อยกู้ละกันคุณเองอาจจะเดือดร้อนตามมาทีหลังได้นะเพราะว่าดูลักษณะแล้วมันเหมือนเงินของคุณมันจะล่องลอยหายไปเลยถ้าคนอื่นคนใดเอาไปนะคะ
แล้วก็ไพ่ก็ขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่าช่วงนี้บางคนอาจจะโชคดีนะคะได้เงินมาจากมรดกตกทอดอย่างที่อาจารย์พูดนะหรือว่าอยู่ดีคุณเองอาจจะได้เงินมาจากอาชีพที่คุณทำอยู่หมายถึงว่าอาชีพหลักของคุณนะคะแล้วก็รวมถึงอาชีพเสริมด้วยเพราะว่าลักษณะเนี้ยมันเหมือนกับว่าเงินของคุณเข้ามาเรื่อยๆก็จริงนะคะแล้วก็มันอาจจะมาจากการที่คุณเดินทางเราได้เงินก็ได้นะหรือว่าคุณเองต้องแอคทีฟตัวเองเยอะจากอาชีพที่คุณทำนั่นแหละบางคนอาจจะงานประจำอาจจะเงินเดือนฟิกซ์แต่พอมีอาชีพเสริมอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ทำโน่นทำนี่คุณยิ่งทำเยอะคุณก็ยิ่งได้ตังค์เยอะอ่ะพอลักษณะนี้มันเหมือนเงินเข้ามาเรื่อยๆจริงๆนะมันไม่ขาดสายแต่แค่ว่าเงินเองคุณก็ต้องชดใช้หนี้สินออกไปหรือว่าคุณอาจจะซื้อบางสิ่งบางอย่างที่สนองกิเลสตัณหาของตัวเราเองนะคะหรือบางคนอาจจะซื้อคอนเสิร์ตบัตรนู่นบัตรนี่นะคะซื้อของที่คุณชอบในศิลปินคนนั้นก็ได้คือเหมือนเป็นการเปย์ออกไปแต่เป็นการเปย์ที่มีความสุขหรือเป็นการเปย์ที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากเปย์ออกไปอย่างนี้ดีกว่าที่คุณจะไปให้ใครแบบหยิบยืมแล้วคุณเองมาแบบทุกข์ใจว่าเออทำไมเขาไม่คืนเรานะคะฉะนั้นพิจารณาดูดีๆการที่เราหาเงินมาได้เราก็ต้องใช้เพื่อความสุขของตัวเราเองอย่างมีสติด้วยนะคะก็ฉะนั้นช่วงนี้เลยบอกว่าการเงินคุณไม่ถึงขั้นขัดสนหรอกแต่แค่ว่าเก็บเงินไม่อยู่ก็อย่างที่อาจารย์พูดคือคำแนะนำก็คืออย่างอาจารย์จะแบ่งส่วนเงินอย่างชัดเจน1เพื่อใช้จ่าย2เพื่อให้บุพการีอย่างอาจารย์รักพ่อแม่อาจารย์ก็จะให้พ่อแม่ใช่มั้ยคะถัดไปก็คือใช้แบบมันเป็นในแบบเพื่ออนาคตอ่ะอาจารย์ก็จะเก็บส่วนนึงเพื่ออนาคตอีกส่วนนึงทำบุญอีกส่วนนึงสุดท้ายสำหรับอาจารย์ก็คือเขาเรียกว่าต่อยอดทางธุรกิจอื่นๆนะคะมันก็จะต้องแบ่งส่วนไปหลายส่วนอย่างอาจารย์ก็จะเป็นส่วนประมาณนี้เอาไปทำตามกันได้หรือบางคนอาจจะแบ่งส่วนใครอาจารย์ก็ถือว่าดีนะคะเป็นการเซฟตัวเองจำไว้เสมอถ้าคุณไม่เก็บตังค์เลยอนาคตเราไม่รู้ว่าชีวิตเราอาจจะดีตอนนี้อนาคตเราไม่รู้ดวงคนเราขึ้นๆลงๆนะคะมันมาจากตัวเราด้วยแหละอาจารย์ก็เลยคิดว่าคนเราควรจะเก็บอะไรเพื่ออนาคตไว้บ้างเผื่อเอาไว้นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตถูกไหมคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าเก็บไว้บ้างก็ดีนะคะตั้งสติในการเก็บตังค์ให้มากกว่านี้เก็บเดือนละ1,000-2,000ก็ยังดีนะคะสำหรับบางคนหรือบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปหมุนทำอย่างอื่นก็ได้อย่างอาจารย์จะซื้อทองนะคะแล้วก็ขายทองซื้อทองอะไรประมาณนี้มันก็จะได้กำไรของตัวมันเองอยู่แล้วนะคะในสภาพสมัยนี้อาจารย์คิดว่าทองอ่ะดีที่สุดนะคะมีอย่างอื่นคุณก็ทำเอาละกันนะคะเพราะบางคนเนี่ยช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าเออมันขายไม่ได้นู่นนี่ไม่ได้อาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณสวดพระคาถาเงินล้านเสริมก็จะช่วยได้เยอะค่ะแต่สวดแล้วอย่าโลภนะคะการสวดพระคาถาเงินล้านให้เห็นผลก็คือสวดแล้วตั้งใจทำมาหากินสวดวันละ108จบจะยิ่งดีนะคะสวดแล้วก็ตักบาตรทำบุญด้วยจะยิ่งดีต่อตัวคุณการทำบุญทำได้หลากหลายรูปแบบแต่ถ้าคุณสวดพระคาถาเงินล้านหากระปุกออมสินมา1กระปุกหยอดเงินไปในกระปุกนะคะวันละสัก20บาท30บาท40บาทแล้วแต่คุณสักประมาณไม่เกิน1อาทิตย์คุณก็เอาเงินตรงเนี้ยไปซื้ออาหารใส่บาตรพระหรือถ้าคุณตักบาตรเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่ต้องหยอดกระปุกนะคะแล้วก็สวดทุกๆวันนะคะคือภาวนาทุกๆวันก็ได้เหมือนเวลาคุณถูพื้นกวาดพื้นหรือว่าคุณเองอาจจะเหม่อลอยหรือว่าเครียดตัดด้วยพระคาถาเงินล้านก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นอิติปิโสก็ได้แต่ถ้าพระคาถาเงินล้านจะเสริมเรื่องเงินโดยตรงแต่การสวดยังไงไม่ให้โลภคือสวดเป็นสมาธิค่ะอาจารย์สวดมา10ปีแล้วแล้วก็ชีวิตอาจารย์กล้าพูดว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจาก1เราทำมาหากิน2เราสวดมนต์3เรานั่งสมาธิ4เราเลี้ยงพ่อแม่นะคะบางคนอาจจะบอกว่าพ่อแม่ดิฉันไม่ใช่คนดีบางวันอาจจะมีพ่อแม่บุญธรรมก็ได้คืออาจารย์พูดเลยว่าคนเรามีหลากหลายมุมในการมองชีวิตนะคะฉะนั้นอย่างอาจารย์ให้พ่อแม่นะคะอาจารย์ให้ผู้มีพระคุณให้กับคุณอาให้กับพระอาจารย์อย่างเงี้ยคืออาจารย์จะแบ่งส่วนตลอดยิ่งให้อาจารย์พูดเลยยิ่งได้โดยเฉพาะราศีมังกรเนี่ยอาจารย์พูดเลยว่าช่วงเนี้ยคุณดวงของคุณมันขึ้นนะเอาจริงๆแล้วคุณยิ่งให้คุณจะยิ่งได้กลับคืนมาเท่านั้นแต่ให้โดยไม่เดือดร้อนให้กับคนที่สมควรให้นะคะแล้วจะดีต่อตัวคุณฉะนั้นเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านอีกหนึ่งบทจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะโอเคเรามาต่อกันสำหรับความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างล่ะเอาโสดสนิทก่อนละกันนะคะFour of coins, the devil. ช่วงนี้ต้องระมัดระวังคนมาปลอกล่อคนมาหลอกลวงหรือเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาในชีวิตในกรณีบางคนบอกเป็นคนโสดจริงๆโสดสนิทมากไม่คิดที่จะมีใครเอาจริงๆนะไม่มีใครดีที่สุดในสำหรับช่วงนี้ของคุณเพราะคนที่จะเข้ามามีโอกาสที่จะเป็นพลังงานเก่าๆคนเดิมๆหรือว่าคนลักษณะเดิมๆก็ได้ที่คุณไม่เคยเจอแต่มันเหมือนกับว่าเหมือนเจ้ากรรมในเวรได้เข้ามาสู่ชีวิตของเรานั่นเองนะคะทั้งชีวิตของเรามันกำลังจะดีก็ได้นะคะช่วงนี้เลยบอกว่าคนเหมือนเอาเปรียบกับเรามากกว่านะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่าการหยุดนิ่งการไม่มีคนอื่นจะยิ่งดีกว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณต้องลุยเรื่องงานกับเรื่องเงินจะดีที่สุดนะคะแต่ถ้าคุณคิดจะเอาเข้าใครเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้มันเหมือนเป็นลักษณะที่
เหมือนเรียกว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจแค่ช่วงระยะเวลานึงแล้วก็จบกันไปคือมันออกแนวเหมือน one night stand อันนี้ขอโทษที่ต้องพูดกันตรงๆนะคะคือไพ่มันขึ้นเป็นลักษณะนี้มากกว่าถ้าคนที่จะเข้ามาหรือคุณเข้าไปหาใครก็ตามแต่ถ้าคุณคิดอยากจะจริงจังกับใครสักคนนึงช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะมีใครนะคะถ้ามีใครแล้วคุณเองอาจจะทุกข์ใจหรือว่าลำบากใจนะคะหรือว่าทำให้มันดึงเรื่องการงานกับการเงินคุณดิ่งลงมาบางคนอาจจะบอกว่าดิฉันพอมีงานดีเงินดีถ้าความรักอาจจะไม่ดีบางคนอาจจะความรักดีแต่งานเงินไม่ดีบางทีบางครั้งมันมาพร้อมกันไม่ได้มันบางคนอาจจะโชคดี lucky in game lucky in love อะไรเงี้ยแต่ดวงคุณณตอนนี้ต้องเรียกว่าณตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เนาะตอนนี้มีความรักแล้วยังไม่ค่อยโอเคสำหรับคนโสดสนิทก็คือแบบอยู่โสดกันไปก่อนนะคะหรือว่าได้แค่คุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งแบบลงดีเทลหรือจริงจังกันมากนะคะสำหรับคนที่โสดมีคนคุยเป็นยังไงบ้างThree of Pentacles นะคะ Ten of Wands ขึ้นมา Six of Cups ขึ้นมาอาจารย์มองว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีแบบคนเขาเรียกว่ามาเพิ่มอีกอะคือตอนนี้คุณอาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งสถานะยังไม่ค่อยชัดเจนยังคุมเครืออยู่แต่ไพ่มันก็ขึ้นว่าเหมือนต่างคนต่างทำงานเหมือนต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันเผลอๆการทำงานของคุณอาจจะไปเจอคนอื่นเพิ่มอีกนะแล้วช่วงนี้ถามว่ามันจะมีคนเข้ามาไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นคนที่คุณเคยคุยเก่าๆกลับมาอีกนะคะแฟนเก่าได้ไหมแล้วแต่คนจะเชื่อแบบนั้นเนาะแต่ไพ่มันขึ้นพลังงานเติมๆพลังงานเก่าๆหรืออาจจะเป็นคำว่ามีคนที่แบบคุณอาจจะรู้จักในวัยเด็กหรือรู้จักในเชิงที่แบบการทำงานในสมัยก่อนหรือการเรียนสมัยก่อนของคุณแล้วเขาอาจจะกลับเข้ามาคุยกับคุณนะคะหรือเป็นลักษณะคล้ายๆแฟนเก่าลักษณะก็ได้อาจจะไม่ใช่คนเดียวกันกับแฟนเก่าคุณนะคะแล้วไพ่ก็เลยขึ้นบอกว่าช่วงนี้ความรักของคุณอ่ะมันมีเข้ามาอีกมันจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณอีกถ้าในกรณีคนแบบมีคนคุยอยู่ฉะนั้นสถานะมีคนคุยอยู่เนี่ยของคุณเนี่ยมันเป็นสถานะที่แบบไม่คุณหรือเขาอาจจะมีแบบคนอื่นมีช้อยส์อื่นเพิ่มมากขึ้นทำให้ลังเลใจกันในการคุยหรือช่วงนี้อาจจะคุยกันน้อยลงเพราะเหมือนต่างคนต่างแยกย้ายหรือต่างคนต่างไปโฟกัสสิ่งอื่นมากกว่ามาโฟกัสในการคุยกันมันเหมือนจะมีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้ว่าคนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะกับคุณในช่วงระยะเวลาเดือนมีนาคมนี้นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่ามันเห็นบางอย่างเพิ่มมากขึ้นทำให้เราตัดสินใจไวขึ้นหรือทำให้เรารู้มากขึ้นว่าเราควรจะไปต่อคนที่เราคุยหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการคุยกับคนอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนโสดไม่ผิดนะคะที่จะคุยแต่อย่าไปคุยกับคนที่เขามีแฟนหรือว่ามีเขามีแบบเขาเรียกว่าเป็นมีคนเป็นเจ้าของอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นศีลข้อ3รักษามันด้วยนะคะสำหรับคนที่จะมีความรักแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกคือดวง8เนี่ยมันขึ้นไปงานกับเงินจริงๆมันเหมือนมันดวงมันพุ่งด้านนี้จริงๆมันเลยบอกว่าคุณเองอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรัก 100% ก็ได้หรือว่าโฟกัสน้อยลงแต่ก็มีมาให้คุยกระชุ่มกระชวยหัวใจเพราะว่าไพ่ขึ้น The Lover ส่วนมากแล้วมันเนี่ยขึ้นตั้งแต่ต้นมันเหมือนเป็นลักษณะของคนที่ช่วงนี้แบบมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยหรือคุณเนื้อหอมหรือมีเสน่ห์มากพอสมควรในช่วงระยะเวลานี้แต่จะได้ลงเอยมั้ยอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันเป็นเหมือนเรื่องของอนาคตเรื่องของการคุยกันมากกว่าในช่วงนี้นะคะเรามาดูต่อสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่ The Lovers ขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่เป็น Six of Swords ขึ้นมาค่ะแล้วก็ Ten of Cups ขึ้นมาในสำรับนี้จะมีไพ่ The Lovers ถึง2อันนะคะ2ใบเลยนะคะของคุณขึ้นมาอีกช่วงนี้ของคุณมีเสน่ห์มากสำหรับคนที่มีแฟนนะคะถึงแม้มีแฟนอยู่แล้วจะยิ่งรักกันมากขึ้นสิ่งอะไรที่ไม่ดีอะค่ะมันจะค่อนข้างที่จะเหมือนให้อภัยกันขอโทษกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ของคุณเนี่ยอาจจะมีการไปดินเนอร์การไปทานอาหารหรืออาจจะพาไปเปิดตัวกับครอบครัวก็ได้หรือว่าครอบครัวอาจจะยอมรับมากขึ้นช่วงนี้ถึงแม้ว่าคุณเองอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่จะมีคนอื่นเข้ามาคุยกับคุณด้วยนะคุณต้องรักษาสิ่งข้อ3ให้มากที่สุดนะคืออย่าให้เสน่ห์ของเราเป็นพิษเราใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกต้องจะดีกว่านะคะอ้อนแฟนนู่นนี่นั่นจะดีกว่านะคะหรือว่าใช้เสน่ห์ในการแบบในเชิงที่แบบให้คนอื่นมาสนใจในตัวเราหรือว่าคนเมตตาเราจะดีกว่านะคะก็คือช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาอีกในชีวิตจริงๆแต่คุณเองต้องควบคุมให้ได้มันเหมือนเป็นบททดสอบให้กับตัวคุณแล้วก็แฟนของคุณบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เข้ามาทางคุณอาจจะเอาเข้ามาทางแฟนของคุณก็ได้นะคะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องอีกมือหนึ่งเข้ามาก็ได้นะคะแต่อาจารย์คิดว่ามันเป็นแค่บททดสอบจริงๆเพราะสุดท้ายคุณก็รักกันดีกับแฟนของคุณนะคะหรือบางทีบางครั้งการต่อก่อต้นรักเนี่ยมันทำให้มีโอกาสที่คุณอาจจะมีบุตรมีลูกหรืออาจจะเป็นคำว่าเหมือนได้อีกสมาชิกเพิ่มเข้ามาอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวยังได้เลยนะคะเพราะว่า
ไพ่มันขึ้นว่ามีคนนึงเข้ามาอาจจะเป็นลักษณะนี้อาจจะไม่ใช่เชิงมือที่3ก็ได้นะคะก็ขอให้เป็นแบบในเชิงแฮปปี้ก็คือมีเด็กหรือว่ามีน้องหมาน้องแมวเข้ามาในชีวิตก็ได้มันเหมือนมีบุคคลนึงเพิ่มเข้ามานะคะทำให้มันมีความสุขนะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยพยายามเอาใจใส่กันมากนิดนึงเหมือนถ้าไม่มีเวลาให้กันโทรเช้าโทรเย็นหรือว่าเขาเรียกว่าพยายามทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเออเรามีแฟนนะเรามีคนรักอยู่นะไม่ใช่ว่าทิ้งกันไปเลยนะคะแต่สุดท้ายจริงๆไพ่ขึ้นดีไม่ค่อยมีอะไรนะคะแล้วก็เหมือนต่างคนต่างเข้าใจกันต่างคนต่างทำงานมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะสำหรับคนที่แต่งงานอาจารย์มองว่าไพ่ขึ้นปกติดีไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงเท่าที่ควรนะคะนอกจากเสียว่าเรื่องคำพูดนะคะบางทีบางครั้งถนอมน้ำใจกันนิดนึงแล้วก็พยายามที่จะไม่พูดแล้วก็เหมือนทำให้อีกคนนึงรู้สึกไม่ดีอะค่ะคือมันเป็นการควบคุมสติและเรื่องอารมณ์เสียมากกว่าแต่โดยรวมก็ไม่มีอะไรนะคะมีโอกาสที่จะไปกินข้าวด้วยกันไปดินเนอร์ไปเที่ยวก็ได้นะคะแล้วก็โดยภาพรวมจริงๆคนที่แต่งงานก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงนอกจากเสียว่าถ้าเกิดมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคือมันเกิดจากฝ่ายตัวเองตัวคุณเองกันหรือว่าเป็นฝ่ายของสามีหรือภรรยาของคุณเนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะมันมือที่3มันเป็นได้ว่าครอบครัวกีดกันหรือว่ามีปัญหาทางครอบครัวก็ได้เกิดจากอีกบุคคลนึงที่ทำให้มีปัญหาทำให้คุณทั้ง2คนเกิดทะเลาะกันก็ได้ฉะนั้นควบคุมสติกันให้ดีๆถ้าคุณยังรักกันอยู่คิดซะว่าเหมือนตอนที่รักกันใหม่ๆหรือตอนที่มาเป็นสามีภรรยากันใหม่ๆนะคะพยายามถนอมน้ำใจกันนิดนึงนะคะอย่าพยายามที่จะพูดแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายนึงเจ็บนะคะมันจะยิ่งเป็นบาดแผลในใจแล้วก็ยิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆทำให้คนทั้งสองคนอาจจะจากกันเพราะเรื่องคำพูดและสติของคุณที่ไม่มีก็ได้นะในบางครั้งฉะนั้นใจเย็นๆกันนิดนึงแต่โดยภาพรวมจริงๆอะถ้าควบคุมสติได้ก็ไม่มีอะไรก็รักกันเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะเผื่อก้าวหน้าไปด้วยกันด้วยซ้ำไปสุขภาพของคุณเรามาระวังเรื่องสุขภาพนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยไปพบแพทย์นิดนึงสำหรับใครที่แบบแบบเขาเรียกว่าไงต้องตรวจประจำปีทุกคนแหละไม่ว่าคุณจะถ้าพูดกันตรงๆมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีก็ตามแต่ไปตรวจเช็คประจำปีคือตรวจภายในนิดนึงสำหรับคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางทีบางครั้งฮอร์โมนมันจะเหมือนขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจะเป็นเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็ให้เรามาระวังในเรื่องแบบการพักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนน้อยหรือว่าทำงานเกินเวลาโอเวอร์ไทม์เกินไปทำให้คุณเองอาจจะพักผ่อนน้อยหรือใช้สมองเยอะจนเกินไปแล้วมาระวังเรื่องปวดศีรษะไมเกรนนะคะแล้วก็เป็นลมได้นะคะอย่างที่บอกคือวิงเวียนศีรษะทุกๆอย่างมันมาจากอาการที่เราอาจจะนอนน้อยหรือพักผ่อนน้อยหรือมีความสภาวะความเครียดเข้ามาในชีวิตของเราบางสิ่งบางอย่างต้องพยายามดึงตัวเองกลับมาในโลกปัจจุบันให้ได้อย่าแบบมือลอยหรือว่าไปคิดอะไรที่มันแบบมากเกินไปหรือคิดอะไรล่วงหน้าจนตัวเราเองทุกข์ใจนะคะคือถ้าสมมติทุกข์ใจมันก็ทำให้พลังงานด้านลบมันเข้ามาในชีวิตพยายามคิดอะไรดีๆในแง่ดีแต่ไม่ใช่ว่ามองโลกสวยมองบนความเป็นจริงว่าทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจเราหรอกมีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะแยะมีคนที่เขาเดือดร้อนเยอะแยะอย่างอาจารย์จะตื่นเช้ามาทุกเช้าจะบอกขอบคุณที่มีบ้านขอบคุณที่เฮ้ยเรามีแบบอาการครบ32เรามีแบบมีเงินที่จะใช้จ่ายเรามีความสุขในอาชีพที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์จะขอบคุณตัวเองเสมอนะเอาจริงๆคือแล้วแต่คนจะใช้แบบหลักจิตวิทยาแต่ละแบบแต่อาจารย์จะขอบคุณตัวเองแล้วแบบวันนั้นจะเป็นวันที่อาจารย์สดใสทั้งวันเลยอ่ะแล้วสิ่งดีๆเข้ามาเยอะทุกๆอย่างดีขึ้นเยอะจากความคิดของตัวเราแค่เปลี่ยนความคิดอะชีวิตเราก็เปลี่ยนจริงๆนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีแบบสภาวะความเครียดมากๆจนกระทั่งเราไม่ผิดที่เราจะพบจิตแพทย์นะคะคือหมอดูอาจจะช่วยได้ส่วนนึงแต่จริงๆคือจิตแพทย์อาจจะช่วยได้มากกว่านี้ถ้าคือเรารู้ทันตัวเราอะค่ะคือบางอย่างเราก็ต้องพบแพทย์ซึ่งไม่ได้มีใครว่าหาว่าคุณแบบเป็นโรคจิตเป็นบ้าอะไรไม่มีนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเกิดสภาวะตรงนั้นเราต้องรับประทานยาเพื่อปรับแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่าฟังธรรมบ้างจะยิ่งดีต่อตัวคุณแล้วก็ปรับที่ตัวเราทุกๆอย่างมันต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยต้องช่วยเหลือกันทุกด้านนะคะอย่างเช่นบางคนบอกทำบุญแล้วไม่ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำบุญไปด้วยทำมาหากินด้วยสวดมนต์ด้วยนั่งสมาธิด้วยทุกๆอย่างมันต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะฉะนั้นอาจารย์ขอให้คุณโชคดีมากๆมีความสุขนะคะอ้อสุดท้ายอาจารย์ลืมทำนายว่าทำบุญอะไรคือในเนี้ยที่ไพ่ขึ้นมาบุพการีพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือ
คนที่เราอาจจะเคารพนับถือนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาหรือใครก็ตามแต่แม้กระทั่งครูบาอาจารย์หรือพระอาจารย์อะไรเงี้ยเราก็อย่าลืมดูแลท่านแล้วก็เขาเรียกว่าความกตัญญูเนาะแล้วก็ถ้าทำบุญอาจารย์แนะนำว่าให้ทำบุญกับเด็กก็ได้นะคะเด็กพิการตาบอดเด็กพิการซ้ำซ้อนเด็กด้อยโอกาสนะคะหรือว่าผู้ป่วยก็ได้ที่ติดเตียงหรือแม้กระทั่งบริจาคพวกอุปกรณ์การแพทย์หรือว่าพระบาทน้ำพุหรือว่าโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็มีอีกหลากหลายที่ค่ะที่สามารถบริจาคเกี่ยวกับเรื่องคนที่แบบผู้ป่วยติดเตียงต่างๆอะค่ะยิ่งให้เราจะยิ่งได้แต่ให้โดยไม่เดือดร้อนนะคะให้พอประมาณเท่าที่เรารู้สึกว่า1บาท2บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงถึงหรือบางคนเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้ตังค์เราไปเป็นจิตอาสาก็ได้นะคะหรือว่าอย่างน้อยเราเองเป็นคนดีของสังคมไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นได้ดีเราร่วมอนุโมทนาบุญอันนี้ก็คือจิตกุศลที่เป็นบุญที่สูงด้วยเช่นกันนะคะคือบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องใช้ตังค์บางสิ่งบางอย่างใช้จิตใจของตัวเราเองที่ทำให้มันใจมันสูงอะค่ะอย่าไปดูถูกให้ร้ายใครนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะยิ่งทำให้ตัวเรายิ่งได้ดีแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเราต้องไฟท์ก็ต้องไฟท์ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาทำฝ่ายเดียวนะคะทุกอย่างต้องมีคำว่าบาลานซ์อันนี้เราเป็นคนจัดการเราเองนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆขอให้คุณมีความสุขมากนะคะสำหรับวันนี้จะขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟาสต์โซนของเสี่ยวฮั่นแล้วก็ Line Account Official นะคะLINE official account สิ LINE OA นะคะแอดกิ่งฟ้า2465มีแอดด้านหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้า stone 2465ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ